สวัสดีครับผมฟิล์มรัฐภูมินะครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลาสสิกบอยนะครับวันนี้ฟิล์มพาทุกๆคนมาดูการทำรถคลาสสิกที่เอารถคลาสสิกเก่าๆมาบูรณะให้กลายเป็นรถใหม่ครับที่นี่ชื่อว่าปิยะการช่างนะฮะพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับอาจารย์นะครับเพราะว่าเวลาเขาทำสีชอบไลฟ์สดด่าชาวบ้านฮะแต่ว่าไม่ได้ด่าแบบว่าหาเรื่องใครนะฮะแต่ว่าเป็นด่าเชิงของให้ความรู้เพราะว่าเวลาการทำสีเนี่ยมันมีแบบช่างที่ต้องบอกว่าแบบฝีมือแบบงานหยาบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่างที่ไม่มีประสบการณ์เรามาดูดีกว่าฮะว่างานสีเจ๋งๆต้องนี่เลยฮะปิยะการช่างด้านหลังนี้เลยฮะพี่ปิยะนะครับผมเจ้าของปิยะการช่างนะครับพี่ปิยะครับความเป็นมาครับยังไงครับมาทำอู่สีแล้วแบบได้รับแบบว่าชื่อเสียงแบบเป็นช่างในตำนานเลยอีกหนึ่งคนครับตอนแรกพี่ก็เพิ่งมาเล่นรถเก่าได้5ปีแล้วก็ไปจ้างเขาทำครับพอจ้างเขาทำเสร็จมันไม่ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจเสร็จก็เลยเปิดอู่สีเลยพี่มีประสบการณ์ในการทำสีเหรอครับไม่มีครับอ้าวคือจ้างช่างมาเลยแหละก็โดนช่างไปเยอะโดนเป็นล้านยั่งเป็นเอจอนทำเสร็จก็บินแต่เราพอเราเห็นช่างทำเสร็จปุ๊บเราก็หาจุดได้จุดบอดของการทำสีมันเป็นไงแล้วก็พยายามคิดค้นว่ามันยังไงสุดท้ายแล้วรถเก่าเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดบางคนไปลอกทิ้งหมดเสียดายครับรถใหม่นี่กระดาษทรายรูปพ่นจบรถเก่านี่ต้องนั่งแคะต้องดูเหลี่ยมดูสันดูอะไรเพราะเป็นผู้หญิงก็ผ่านมือชายมาเยอะบางทีโค้งเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกถลุงซะแบบหลวมหมดแล้วอ่ะใช่ทั้งโดนผ่านช่างคนนู้นช่างคนนี้มาเนี่ยพอเจอช่างดีก็ดีไปรถอ่ะมันรถใหม่อย่างเงี้ยเจอช่างดีก็ดีไปเจอช่างไม่ดีก็ลงทะเลเหมือนกันทั่วไปเนี่ยพอรถไปจอดปุ๊บเนี่ยเขาลื้อเสร็จให้ช่างเคาะลงเลยเคาะเสร็จสียังไม่ลอกมันก็มองมิติไม่เห็นแต่ของพี่เนี่ยคือลอกทั้งคันก่อนเลยให้ช่างเคาะเห็นมิติก่อนเลยแล้วถึงค่อยทำแล้วพ่นรองพื้นแบบนี้เนี่ยคนลงทุนเกี่ยวกับเรื่องรถคลาสสิกเนี่ยจำเป็นมากนะพี่เพราะว่าเวลามาผ่านมือพี่ปิยะเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถมันมูลค่าขึ้นทุกคันเลยเพราะอะไรพี่คือจากในวงการนะเขารู้ว่าพี่เป็นคนที่เสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วรถทุกคันทำกับผมต้องจบหมดไม่มีการดองไม่มีการหมกครับนะปกติแล้ว1คันทำนานไหมพี่แบบเอาแบบ full option เลยนะ1คันเพื่อพูดจริงๆอ่ะเพื่อทำจริงๆอ่ะไม่นานหรอกแต่มันมีหลายคันมาเสริมกันมันเลยนานแล้วมันก็แล้วแต่สภาพด้วยใช่ครับบางคนมาเนี่ยเป็นเศษเหล็กเลยนะพี่ปิยะแนะนำเป็นความรู้หน่อยครับว่าคนที่เขาเพิ่งเริ่มเล่นรถคลาสสิกคาร์เนี่ยมันจะต้องดูยังไงเวลาสมมติผมเดินไปซื้อเนี่ยผมจะต้องดูไงฮะว่ารถเนี้ยเราเอามาปั้นต่อได้แล้วมีอนาคตผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีตังค์ผมก็ซื้อยัดซื้ออย่างเดียวพอมานั่งคิดอีกทีนึงรถเดทโทเนี่ยสภาพไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะถูกคันละไม่กี่หมื่นมีกำลังซื้อกันผมเชื่อได้ว่าคนนึงเนี่ยไม่มีรถคันเดียวแน่นอนเพราะเล่นเดทโทนะแต่สุดท้ายแล้วผมมาสรุปแล้วผมยอมซื้อรถแพงเดิมบางไอ้คำว่าเดิมบางเป็นยังไงพี่เดิมบางก็คือดูเหลี่ยมรถยิ่งไม่เคยทำสีเลยแพงก็ซื้อโอ้โหมันยังจะเหลืออีกเหรอครับรถเล็กโทที่ยังไม่เคยทำสีมีใช่ไหมครับมีครับอ๋อครับและลองคิดดูครับสมมติว่ารถทั่วไปช้ำมาหมดละคันละ50,000กับรถไม่เคยทำสีอะไรครบ150,000โอ้โหผมยอมซื้อ150,000ครับ1จบง่ายกว่า2ไม่เสียเวลาในการให้ช่างทำ3คุณคิดดูว่ามันต่างกัน100,000กับค่าช่างอ่ะแพงกว่าอีกครับเพื่อคนคิดถูกๆคิดดีๆนะไม่แพงครับแล้วจบเร็วด้วยวิธีสังเกตคือใช้มือเคาะก็ได้ใช้มือเคาะก็ได้ดูเหลี่ยมมันแบบเหล็กๆสังกะสีหน่อยเนี่ยบางๆหน่อยนั่นคือรถดีใช่แต่ถ้าเกิดเคาะไปแล้วโป๊กๆแสดงว่าโป๊หนาโป๊หนาเพราะทำไมถึงโป๊หนาเพราะว่าตรงไม่ได้ตรงไม่ได้ช่างสีอะไรต้องโป๊ช่วยนั่นคือรถไม่ได้เหลี่ยมเวลาที่มันโป๊หนาหนาเนี่ยวิ่งไปมันโค้งเลยนะเพราะเหมือนแบบรถมันหนักอ่ะมันแบบเครื่องมันเอาไม่อยู่อ่ะนะผมว่าคนที่เล่นรถเก่าเนี่ยส่วนมากเสพไม่มีคันเดียวครับครับรถเสพแล้วเลิกยากด้วยผมเล่นทุกรุ่นนะเล่นทั้งยุโรปเล่นอะไรเล่นหมดมีอะไรเจออะไรก็ซื้อเก็บหมดมันสนุกตอนหาอะไรทีนี้เราอยากได้พอเห็นปุ๊บมือสั่นเลยครับกดซื้อน่ะโอ้โหดีเลยผมเนี่ยสนใจด้วยว่าแล้วคือพี่เนี่ยดังเรื่องของการเก็บของเก่าด้วยอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับผมโอเคครับโอ้โหนี่คือกลุเลยที่บอกกลุครับอันนี้กลุของ Toyota RN10 เพราะผมชอบ RN10 มากโอ้แต่ของพี่ปิยะนี่เยอะจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่ระหว่างทางเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยก็เห็นว่าโอ้โหมันคือซับที่อยู่ในบ้านเราเลยคือ
ผมเก็บมา5ปี5ปีไงครับทำไมได้เยอะขนาดนี้ครับพี่เอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยในประเทศไทยมีผมมีอยู่คนเดียวโอ้โหแล้วก็เก็บไว้บอกว่าเก็บไว้เล่นด้วยไม่เก็บไปขายนี่ไม่ใช่แค่ RN10 พี่เห็นว่ามีซิลิก้ามีหลายอย่างครับมีหลายอย่างมาก KE10 KE15 อะไรเต็มไปหมดเลยโชว์โชว์โชว์สักอย่างได้ไหมฮะอันไหนครับที่แบบล้ำค่าเลยแล้วเวลาเก็บนี่มีเทคนิคในการเก็บไหมครับพี่เทคนิคคือไม่มีเสียตังค์อย่างเดียวเหรอแล้วทำไมมันใหม่ไงพี่ต้องเอามาทำความสะอาดป่ะไม่ครับอันนี้ของใหม่นี่ดีลุกโอ้โหสวยมากนี่ดีลุกตัวนี้หายากอ้าวนี่ดูเลยดูเลยนี่ยิ่งกว่าพลาสเครื่องอีกเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เพื่อเราเก็บอะไรเนี่ยเรายังเก็บไว้เก่งราคาต่อไปเพราะเขาเล่นทั่วโลกเหลือบตาไปเห็นนี่พี่ขออนุญาตครับโอ้โหนี่ครบเซตเลยทุกแบบเลยพี่ใช่ไหมฮะอันนี้ของ KE ยิงได้ไม่ได้แยกไหนวะเนี่ยไอ้บ้าไอ้นี่ไม่ใช่พวงมาลัยตามสี่แยกไอ้นี่พวงมาลัยรถคือเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ใช่แค่แต่งรถนะพวงมาลัยนะเขาไปแต่งบ้านด้วยนะครับอันนี้เอทีก้าโอ้โหจีทีตัวแรกเลยเชนแรกสวยมากตัวนี้หายากครับสวยมากซิลิก้านี่คือเสน่ห์ของเขาเนี่ยคือมันจะเป็นนกอะไรนะพี่ครับเอมังกรเขาเรียกมังกรนี่คือมังกรไม่ใช่นกมังกรนี่และนี่เป็นซากุระที่เขาบอกนั่นแหละในมงกุฎทากุระอย่างนี้เนี่ยนี่ก็เหมือนกันเห็นป่ะแต่นี่เคอี25ดูความแตกต่างเนี่ยนะตรงนี้มันต้องมีกระดุมผมดูแต่มันต่างกันแค่นี้เดียวทำเขาทำจะทับลูกเงินหมดวงสลับอะไรมูลค่า5ปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับพี่5ปีที่แล้วไม่มีราคาแต่ตอนเนี้ยวงพวกนี้เป็นหมื่นครับใช่ผมนี่นึกว่าร้านอะไรนะฮะนึกว่าร้านอะไรรถชนเก็บดูดิยังอยู่ในกล่องอยู่เลยอ่ะเนี่ยสมบูรณ์มากครับคือมีเท่าไหร่ก็เก็บนับมูลค่าไม่ได้เพราะผมชอบสะสมคนดูรายการคนดูรายการอยู่เนี่ยเขาอยากซื้อพี่วิยะจะขายไหมครับพวกนี้พวกนี้อ่ะเพื่อคนในวงการจะรู้ว่าผมต้องง้อต้องมาง้ออินดี้นิดนึงต้องมาง้อต้องมาง้อเพราะว่าบางคนบอกว่ามีตังก็หาซื้อไม่ได้นี่ของจริงผมก็บอกเรื่องจริงแต่ตังกับอะไรอะไรหายากกันผมว่าตังหายากกว่าอะไรส่วนมากคนเล่นเลทโทเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บอะไรเครื่องแต่ผมเป็นช่างเครื่องด้วยช่างท่งล่างผมเก็บหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยทั้งบอดงบอดี้และหัวใจสำคัญที่สุดของการเล่นเลทโทเนี่ยอยู่ที่ตระกูลยางเพราะยางจะเสื่อมอายุและมีมูลค่าพวกยางต่างเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งเลยสอนหน่อยเทคนิคในการดูคือจากที่ผมทำรถมาผมดมครับเนี่ยเหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนี่คือคุณภาพยางไม่ดีแล้วคุณภาพยางดีกลิ่นไงคุณภาพยางดีนี่มันจะกลิ่นออกธรรมชาติเพราะว่ามันจะเร่งน้ำยางไม่เยอะโอ้ตายแล้วคนดูรายการอยู่นี่เดินไปดมยางตัวเองเป็นหมาเลยคนหัวล้ออะไรครับขนาดผมไปร้านอะไรนะแต่ว่าต้องดมใช่ไหมผมต้องดมเพราะว่ามันย้อมแมวมันเยอะอย่างเนี้ยกลิ่นไม่เปรี้ยวอันนี้คือแท้เนื้อหอมหอมหอมไม่มีกลิ่นยางเห็นนะคือส่วนผสมพอดีอ๋ออย่างนี้เองมันไม่ได้จับความนิ่มความไม่นิ่มอ่ะพี่เธอเนี่ยลองกดดูเนี่ยอันเนี้ยมันมีความไอ้นี่มันจะมีหนึบหนึบนะไอ้นี่มันจะดูอ่อนอ่อนอ่อนยุบยุบไปหน่อยนะอ้าวแล้วยิ่งยุบยิ่งไม่ดีอ่ะมันจะได้แบบปิดประตูซึมไม่ครับมันต้องมันต้องมีความแข็งแรงหน่อยไอ้เนี่ยโอเคเวลาจะไอ้มันแตกนะเนื้อมันแตกง่ายกว่าอ๋อโดนแดดแล้วแตกง่ายยางห่วยอ๋อโอเคนั่นแหละเดี๋ยวลองดูนี่พี่ปิยะเขากำลังจะสอนวิธีการดูไฟพวกเราอันไหนไฟแท้ไหนไฟเทียมต้องบอกแล้วว่าของทุกอย่างพี่ปิยะเนี่ยหายากจริงๆไม่ได้ของหายากนะครับคือก็หาไม่เจอหาไม่เจอครับมันล็อกมากเนี่ยของหายากด้วยแสงไฟเนี่ยเขามีเทคนิคในการดูกันสองอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่ให้ดูอันนี้ผมยังดูไม่ออกเลยครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันมันการเดียวกันฮะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแต่จริงแล้วไม่เหมือนกันไม่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันลองดูว่าไหนแท้ไหนเทียมว้าวตายแล้วโหวัดแล้วมาโชว์ภูมิผมด้วยหน้าแตกแน่นอนผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะความรู้สึกฟิล์มว่าไหนแท้ไหนเทียมดูไม่ออกเลยมันเหมือนขนาดนี้เนี่ยเหมือนเปรี้ยเลยนะเอาความใสดีกว่าอันนี้มันออกเหลืองๆหน่อยเนี่ยฟังเสียงเอาครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูดูพื้นนะครับนี่โอ้ใช้โยนี้นะพี่ระวังแตกพี่ของแพงอ๋ออันนี้แท้ชัวร์เก๋ครับอ้าวเหรอเก๋คือเสียงอย่างนี้ครับเก๋คือเสียงจะเป็นแบบกระจกนี่ก็แท้มันตึบแน่นอ๋ออ้าวแล้วมันดูเหมือนแบบมันดูเก้งๆเหมือนกระจกนึกว่าแท้เก๋นี่แท้เนี่ยนี่สรุปเหมือนกันเลยนี่ของ50ปีที่แล้วครับโอ้โหนี่แตกรายงานหมดแล้วแตกรายงาน50ปีแล้วฟังเสียงระวังพี่โอ้โหกลัวแตกขึ้นมาที
นี่ของแกเก๋จะเป็นเสียงแบบกระจกกระจกอันนี้เนี้ยต่างนี่ของแท้ปั๊บแตกนี่ของแท้กูต้องซื้อเองมาโยนเล่นมันจะเติบเลยนะใครไปเลือกของพาพี่ปิยะไปบอกเลยนะฮะนี่คือเป็นดีสิ่งเลยครับสัปดาห์กว่ายังไม่ได้ของเลยและโยนกว่าโยนเล่นที่จะให้ดูการทำครับการทำเนี่ยมันก๊อปปี้จริงแต่ดูตรงนี้มันจะเรียบเลยแต่พวกของแท้เนี่ยของแท้มันจะมีบ่าเห็นไหมมันดูผ้าดูดีมันดีบ่ากันน้ำเห็นไหมนี่ของเก๊ไอ้นั่นเนี่ยใช่เลยใช่เลยโอ้ยงี้ชัดเจนงี้ชัดเจนอ่ะใช่เนี่ยมันด้วยบ่ากันน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันเข้าตรงรูน็อตใช่ครับเข้าใจโอเคนี่คือความรู้ในการสังเกตนะฮะเรื่องของไฟครับมันมีหลายอย่างเทคนิคในการดูแต่ดูง่ายกว่าพระใช่ใช่บอกเลยที่ตัดไปตัดมาพี่ก็รู้ว่าไหนแพ้ไหนแพ้ยอดบ่อยต้องมีประสบการณ์โอ้โหสุดยอดครับประทับใจมากเจอคลังสมบัติเข้าไปคุณผู้ชมนี่เตรียมแล้วฮะเตรียมเดี๋ยวทิ้งเบอร์พี่ไปด้วยโทรแต่ต้องบอกนะนี่ศิลปินนะฮะไม่ได้มีเงินซื้อได้นะแกบอกไว้แล้วต้องง้อเองต้องง้อเองนี่คือเดินมาเจอนี่คือการพริกกระดองใช่ครับผมโอ้โหผมไม่ใช้คำถามนี้เลยครับพริกกระดองพริกทำไมพริกเพื่ออะไรที่ผมพริกเนี่ยผมพริกเพื่อต้องการให้คนงานเนี่ยลอกสีให้เห็นทุกจุดรอบพื้นเดิมๆแท้ๆของเขาออกมาให้ได้ครับสุดยอดมันต้องทำรถนี่มันต้องทำขนาดนี้เลยครับเนี่ยถึงเรียกว่าถึงครับของเรานี่ยังเด็กๆนะเพราะฝรั่งนี่หนักกว่าเราอีกโอ้แต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมศึกษารถคลาสสิกมานานพอสมควรแต่เพิ่งเจอพี่ท่านแรกเหมือนกันนะว่าไอ้รูน็อตรูตอกเหล็กเนี่ยครบหมดเลยอ่ะทำยังไงพี่เราคือทำไมมันเหมือนรถมือหนึ่งขนาดนี้เราก็ไล่แบบเดิมๆเนี่ยครบหมดเลยอ่ะสุดทุกรูเลยอ่ะเราไล่เนี่ยการปาดยางลงยางดิบอะไรพวกเนี้ยน้องไล่ให้ดูสเต็ปของเดิมๆให้หมดไม่แล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ต้องเก็บงานให้ลูกค้าเนี้ยขนาดนี้ครับทั้งที่เขาไม่เห็นรอยพวกเนี้ยคือมันเป็นอารมณ์ของผมมันหมายกับว่าเราทำรถมาเนี่ยชื่อเสียงอ่ะสร้างยากครับแต่ไอ้ชื่อเสียงสร้างง่ายทีเดียวก็สร้างได้ละชื่อเสียงนะแต่ชื่อเสียงเนี่ยหายากครับผมเลยต้องรักษาตัวนี้ไว้แกเก็บรูน็อตรูอะไรครบหมดเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่ว่าไอ้ร่องที่เขากดเหล็กเนี่ยไอ้กลมๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่ครบเขาเรียกเม็ดอาร์ตใช่ครับอยู่ครบหมดเลยรถเก่าเนี่ยต้องโชว์เม็ดอาร์ตเป็นสำคัญเลยครับจริงเหรอโอ้ยแบบละเอียดมากละเอียดมากความยากง่ายในการทำเนี่ยมันต่างกันยังไงและทำไมผมเห็นว่ากระบะเต็มเลยมีโอ้โหระดับเทพๆในตำนานแฟร์เลดี้มีระดับอย่างเช่นTA 22 23มีหลายรุ่นมากครับผมทำไมครั้งนี้รับ KE 10เพราะว่า KE 10เนี่ยบอกตรงครับผมมองมานานแล้ว มันเป็นรถมินิทัศน์ที่สวยสองประตูคันเล็กๆน่ารักกระปุกลุกจริงๆผมอยากจะซื้อมาเล่นนะครับแต่ผมจับไว้หลายรุ่นจนมันเล่นไม่ได้แล้วพอดีมีน้องเข้ามาติดต่อผมเลยอ่ะทำซะหน่อยครับแล้วก็ผมดูอนาคตแล้วบอกให้ว่ามาแรงแน่นอนครับเพราะว่า KE 10เนี่ยมันเป็นรถต้นตระกูลของรถเก๋งโตโยต้าประวัติยาวนานมันเป็นเขาเรียกว่า KE 10 RN 10RN 10ก็มาแล้วตอนนี้กระบะ RN 10มาแล้ว KE 10ผมบอกได้เลยว่าเตรียมเก็บกันได้เลยครับมาแน่นอนครับมาถึงเรื่องของนี่เลยช่างฝีมือทำอยู่นี่คืออะไรฮะเนี่ยเผาอะไรครับเนี่ยอันนี้คือการลอกสีครับ oh. พร้อมดับแรกเนี่ยผมจะไม่ให้ช่างเคาะลงก่อนผมจะให้เด็กลอกหมดทั้งคันก่อนเอาทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยเห็นสมัยนี้เขามีแบบฉีดน้ำเอาทรายราดฟับเอาอะไรมันหายหมดเลยนะสีอ่ะเพราะฉีดน้ำเอาทรายราดเนี่ยเพราะสีโป้หนาก็ยิงไม่ออกครับไม่ออกอยู่ดีไอ้คันนี้หนาขนาดไหนอันนี้ตาช้างครับ เนี่ยเขาเกลี่ยครับเขาเกลี่ยอันนี้ถือว่าบางนะครับไอ้บางนี่บางครับโอ้โหนี่หนาวกระเบื้องอีกนี่ถือว่าบางครับโอ้โหอย่างแค่ฉีดน้ำตายแล้วก็ไม่ไปครับเออนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วฮะก็เลยต้องอย่างนี้ครับผมแต่เพื่อเป็นรถผิวเดิมๆที่พื้นผิวยังไม่โดนลอกผมก็ไม่ฉีดพอฉีดไปแล้วพื้นผิวมันหายเมื่อก่อนผมซื้อทั้งเครื่องฉีดอะไรมาเรียบร้อยจะฉีดแต่สุดท้ายแล้วแฮนด์เมดดีกว่าเพราะว่าเราจะดูว่าพื้นผิวเดิมมันอยู่ไหมถ้าอยู่ไว้เราก็รักษาไว้ครับโอ้โหนี่ต้องลอกถึงขั้นว่าเห็นตัวเหล็กแบบนี้เลยใช่ครับผมโอ้สุดยอดยังไงฮะเหลี่ยมมุมคันนี้นี่ยังไงฮะเหลี่ยมมุมคันนี้ต้องกล้าใหม่หมดเลยครับรอเพราะว่ามันจะแบนตัดก็คนตามใน Facebook ผมจะรู้เลยครับครับนั่นแหละตอนนี้คือเดี๋ยวพ่นยกซี่เสร็จแล้วจับตรงก่อนมีเหลี่ยมตูดเนี่ยพอได้ครับเนี่ยครับโค้งนะครับ
แล้วแบนตัดไปเลยคนมองไม่เป็นยังไงก็มองไม่เป็นผมยังงงอยู่ว่ามองเหลี่ยมยังไงโค้งเห็นป่ะอ๋อโอเคครับตรงนั้นมันจะตรงอะไรปึ๊บตรงไปเลยอ๋อแต่จริงๆแล้วปกติแล้วถ้ารถแบบที่ดีมันต้องเข้ากันหมดต้องรับกันในหน้าถึงหลังเลยครับแล้วก็การปะการอะไรไม่ดีโอ้โหปะทั้งคันเลยนะอันนี้เรียกว่าผุทั้งคันครับพอมาถึงมือผมแล้วเนี่ยมันต้องสวยครับครับผมต้องสวยก่อนที่จะพ่นสีไอ้จะโป้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเผาไฟทำไมเนี่ยอันนี้ลอกครับอันนี้วิธีไหนอันนี้ก็ลอกเหมือนกันครับผมอ๋อมีหลายแบบมีเผาไฟกับมีอย่างนี้มีลอกลอกใช้ไฟลนโหมันยากอะเนี่ยกว่าจะออกแต่ละชิ้นเนี่ยใช่ว่าแล้วมันนานอย่างเงี้ยถ้าใช้ยิงน้ำแล้วยิงทรายออกยากหน่อยมันหนาสีมันหนาสีมันหนาครับเพราะก่อนที่จะยิงเขาต้องลอกให้บางก่อนถึงยิงได้โอ้ครับผมพี่ปิยะไหนลองสอนฟิล์มหน่อยที่เคาะเสียงดีๆของรถเนี่ยสมมติบางๆอย่างเงี้ยเสียงมันจะเป็นไงนี่ครับเนี่ยเสียงบางเนี่ยอ๋อถ้าเสียงเนี้ยคือดีเสียงเนี้ยคือเนี่ยฟิล์มรถเนี่ยไปเงี้ยตบเลยอย่างนี้เองตบเนี่ยตบเลยเนี่ยไปเงี้ยคือเราต้องเคาะเสียงเอ๊ะเราถ้าเกิดสมัยนี้เนี่ยเคาะแล้วเสียงเพาะๆแบบนี้เนี่ยสนิมมันกินหมดแล้วป่ะพี่หรือสนิมกินก็เอามาทำได้คือเพราะเสียงมันเพาะๆเนี่ยเราดูเนื้อสีอีกว่าเนื้อสีมันเดิมไม่เดิมแล้วกระบะ IM 20 คันนั้นน่ะที่เห็นน่ะหน้าพื้นเดิมเลยสีเดิมแท้เลยครับนี่เหรอเวลาซื้อรถต้องดูแค่นี้เหรอพี่อ๋อแล้วดูนะเสียงเพาะนี่สีเดิมแท้ครับเนี่ยแล้วมันดูไงเป็นสีเดิมอ่ะพี่เนี่ยสีเดิมบางเลยแล้วนี่สีรองพื้นเห็นไหมอ๋อมันจะต้องบางๆนี่เห็นสีรองพื้นแล้วโอเคโอเคสีรองพื้นจากโรงงานเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนี่เห็นไหมเพราะอันเนี้ยมันคือเหล็กแล้วแล้วแบบมันบางแล้วมีแต่นั่นน่ะคือหนาเป็นกระเบื้องนั่นแหละเก็ตละอันนี้ความรู้แล้วคุณผู้ชมความรู้นั่นแหละอ๋อปกติแล้วรถทั้งคันสติ๊กเกอร์เดิมทั้งคันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราเนี่ยจะต้องหาจุดที่สีมันลอกออกไปแล้วแล้วดูหน่อยว่าความบางของสีเป็นยังไงอ๋อนี่คือถ้าบางมากคือรถดีครับก็เหมือนไทยถนัดอะไรนะเข้าใจแล้วแต่พอคุณฟิล์มมาดูแล้วเนี่ยเริ่มซึมซับแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมพอพี่ปิยะสอนปุ๊บไปเจอรถคลาสสิกเอาเหรียญไปขูดสีเขาเพื่อดูอันนั้นอาจจะโดนตีได้สังเกตเวลาคนไอ้เต้นรถมือสองไหมแล้วเขาเดินรถเขาเดินปุ๊บเขาเดินเคาะเดินเคาะไล่ฟังเสียงเอาครับผมนั่นแหละเขาความบางของเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีหนาอาจจะหมกเม็ดอะไรเอาไว้เข้าใจเลยเก็ตเลยวันนี้รายการคัสบอยได้ความรู้เยอะมากครับพี่ปิยะขอบคุณมากๆเลยสมแล้วฮะฉายานะครับผมอันดับ1ในการทำนะครับผมสีรถเล็กโทเลยนะฮะหลายคนเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าถ้าเกิดต้องการรถเนี๊ยบรถดีให้มาที่ปิยะการช่างพี่ปิยะฝากหน่อยครับพี่ว่ายังไงครับสำหรับคนรักรถคลาสสิกต้องยังไงแล้วก็ฝากอู่ปิยะการช่างหน่อยครับคือคนรักรถคลาสสิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอู่มีเยอะครับในการทำแต่ก่อนจะทำเนี่ยผมว่าให้ศึกษาในการทำรถคลาสสิกว่ามันทำยังไงทำยังไงก่อนขั้นตอนในการทำเพราะบางคนเข้าใจว่าแค่ทำสีโป๊สีเงาก็จบแต่จริงๆมันไม่ใช่การทำรถคลาสสิกมันมีรายละเอียดในการทำเยอะกว่าจะเสร็จคันหนึ่งว่ามันออกมายังไงยังไงถ้าเบื่อเข้าใจว่าโป๊สีรูปๆแล้วเงาอันนั้นไม่สนุกครับและอย่างอู่ทั่วไปผมไม่รู้นะแต่สไตล์ผมจะโชว์ตั้งแต่เนื้อเหล็กยันจบแล้วจะโพสเฟซบุ๊กหรือว่าส่งให้ดูกันตลอดเขาเรียกว่าให้เห็นก็เป็นบ้านก็ให้เห็นเสาเข็มเลยเพราะว่าส่วนมากจะโชว์กันก็โชว์ตอนที่รถเสร็จแล้วเงาแล้วทุกคนที่เล่นรถเนี่ยพอรับรถเงาก็ดีใจแล้วแต่ไม่รู้หรอกใต้พื้นนั้นมีอะไรมั่งนั่นเขาเรียกคือหมกไม่หมกผมก็ไม่รู้นะแต่ผมชอบโชว์คือก่อนพ่นเนี่ยให้เห็นเลยว่าเนื้อเหล็กมิติอะไรได้หมดมันถึงจะดีครับโอเคครับก็ไงฮะมาติดต่อได้ที่ไหนครับก็คือเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะก็เฟซบุ๊กปิยะการช่างโอเคครับผมแต่ถ้าเพื่อถามผมก็บอกว่าให้ทำแถวบ้านครับศิลปินใหญ่ศิลปินครับผมแล้วผมก็บอกว่าผมทำแพงนะนั่นแหละอ้าวคุณภาพครับผมครับแล้วบางคนบอกพอแพงแล้วจบดีเขาก็ทำแต่ก็หายไปหมดเลยไม่เห็นใครมาเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจกับมันนะครับก็ขอบคุณพี่ปิยะมากๆเลยนะครับรับความรู้ที่ให้กับแฟนๆของ Classic Boy ขอบคุณมากครับครับผมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรานะฮะจากกันไปก่อนนะครับครั้งหน้านะฮะผมจะเอารถคลาสสิกรุ่นไหนนะครับมาพูดถึงนะฮะติดตามนะครับผมเจอกันใน Classic Boy ครับสวัสดีครับครับผม